สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำซุปมะเขือเทศแบบง่ายๆค่ะเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้ทำซุปมะเขือเทศแบบง่ายๆเลยละค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้มะเขือเทศนะคะเป็นน้ำมะเขือเทศกล่องของดอยคำค่ะน้ำมะเขือเทศ 100% ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเริ่มที่เห็ดเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้เห็ดนะคะเพิ่มความหวานให้กับซุปของเราค่ะใครไม่มีเห็ดนะคะสามารถใช้หอมหัวใหญ่แทนได้ค่ะเห็ด1ถ้วยนะคะวันนี้ใช้เห็ด1ถ้วยเลยค่ะน้ำมะเขือเทศดอยคำนะคะแบบกล่องค่ะ1กล่องเล็กนะคะอัตราส่วนวันนี้ทำเป็น1ถ้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้คือเนยนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเทน้ำมะเขือเทศลงในหม้อได้เลยค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยเนยครึ่งช้อนค่ะเปิดไฟนะคะคนให้เนยละลายได้เลยค่ะหลังจากที่เนยละลายนะคะเราก็จะนำเห็ดที่เราหั่นนี่แหละค่ะใส่ลงไปนะคะใครไม่มีเห็ดสามารถใส่หอมหัวใหญ่ได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยค่ะสามารถทำซุปร้อนๆทานได้เลยนะคะสารสีแดงๆในมะเขือเทศนี่แหละค่ะที่สามารถบำรุงสายตานะคะต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะลดความเสี่ยงเกิดโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะเสริมภูมิคุ้มกันเลยล่ะค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะประโยชน์เยอะอย่างนี้ต้องหามาทานแล้วล่ะค่ะเราสามารถทำซุปร้อนๆทานได้นะคะไม่ยุ่งยากจริงๆเลยล่ะค่ะในมะเขือเทศยังมีสารไลโคปีนด้วยนะมะเขือเทศเป็นผลไม้ที่ผ่านความร้อนแล้วจะได้ประโยชน์มากกว่าทานสดนะคะเจ๊กุ้งแนะนำเลยค่ะแนะนำสูตรนี้เลยนะคะลองทำทานกันดูค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะซุปมะเขือเทศแบบง่ายๆแต่ประโยชน์มากมายจริงๆเลยล่ะค่ะอย่าลืมทำซุปร้อนๆทานกันนะคะเพื่อประโยชน์ของร่างกายนะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องขอตัวนะคะไปทานซุปร้อนๆก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ